โบยความผิดให้โรงเรียนซะอย่างนั้นเจ้าภาพยอมรับว่าดื่มเหล้าก่อนเริ่มแห่ชี้ปัญหาเกิดเพราะว่าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์สืบเนื่องจากกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับบุกถล่มโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ทำร้ายครูผอ.และนักเรียนที่มาสอบแกตแพดเนื่องจากไม่พอใจที่โดนโรงเรียนเตือนเรื่องเปิดเครื่องเสียงดังจากการจัดงานบวชวันที่24กุมภาพันธ์2562นะครับนางสาวขวัญยืนอายุ50ปีญาติเจ้าภาพที่จัดงานบวชที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเปิดเผยว่ายอมรับว่ามีการดื่มสุราก่อนหน้านั้นตอนกินโต๊ะจีนเขาอาจจะมีโมโหหรือว่าคิดไม่ถึงเพราะว่าเขาคิดแค่ว่าเราไปขอแล้วให้มาเล่นได้เขาก็ต้องเล่นให้เขาเบาๆเขาก็เบาตามคำสั่งแต่ก็โทรมาว่าอีกเนี่ยปัญหาอยู่ที่จุดนี้โทรมาอีกรอบตอนแรกมาเคลียร์กัน9โมงว่าให้เล่นได้แต่ขอให้เบาหน่อยพอให้เบาเขาก็เบาพอแห่จริงๆเราก็ไม่ได้เปิดดังแต่พอคนเต้นก็เฮกันเขาสนุกคนแก่ๆมาจากต่างจังหวัดเขาก็ดีใจลูกเขาบวชเพื่อนลูกเขาบวชมาเจอแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่เหมือนต่างไม่เหมือนซึ่งต่างกับจังหวัดเขาอะไรประมาณนี้เมื่อถามว่ารู้ตอนไหนว่าใช้เสียงไม่ได้นางสาวขวัญยืนก็ตอบว่าเรามารู้ตอนแห่จะเข้าโบสถ์เขาถึงได้มาบอกว่าอ้าวทำไมถึงตีไม่ได้เรามางานบวชนะถ้าตีไม่ได้มันจะสนุกได้ยังไงแล้วก็เงียบกันไปวน3รอบต่างคนต่างไม่ได้สนใจหันมาอีกทีคิดว่าพวกเด็กแยกย้ายกลับบ้านไปแล้วเพราะว่ามีงานศพตอนเย็นอีกแต่พวกเราไม่รู้ว่าเด็กไปที่โรงเรียนเรื่องนี้มีแค่ตรงนี้แต่ถามว่าก่อนเราจะไปจัดงานทำไมไม่มาแจ้งว่าห้ามไม่ให้ใช้เครื่องเสียงไม่ให้เอาดนตรีมาไม่ให้อะไรสักอย่างจะได้ไม่ต้องเสียเงินใครๆก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เขาไม่แจ้งให้เราเป็นกิจจลักษณะประมาณนี้ครับก็นี่เป็นการให้สัมภาษณ์จากญาติทางฝ่ายของคนที่เป็นเจ้าภาพนะครับผมครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้ก็นางสาวนะครับนางสาวขวัญยืนเป็นนางสาวอยู่นะครับอ่ะวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ